วนกลับไปนึกถึงบุตรชายที่น่ารักน่าเอ็นดูอายุเพียง3 ขวบเท่านั้นที่อยู่ทางบ้านเกิดความรักและคิดถึงทั้งบุตรและภรรยาเกิดสังหรณ์ใจขึ้นมาว่าถ้าใครมาทำกับบุตรภรรยาเราบ้างจะคิดอย่างไรยิ่งคิดยิ่งนึกก็ยิ่งไม่สบายใจนึกเคารพพระภิกษุธุดงค์ที่มาให้สติทำให้ได้คิดได้ว่าเป็นพุทธศาสนิกชนมีศีลเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของความดีไม่บังควรสร้างบาปกรรมในดงเช่นนี้เลยเมื่อคิดได้เช่นนั้นหลวงชาญก็ตรงเข้าไปกราบพระธุดงค์แล้วพูดขึ้นว่าหลวงพ่อทำให้ผมหูตาสว่างขึ้นมากนับแต่นี้เป็นต้นไปการล่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ป่าอันเป็นกีฬาที่โปรดปรานของผมจะขอถวายให้แก่ท่านตลอดไปจะไม่ประกอบกรรมชนิดนี้อีกต่อไปจนตลอดชีวิตพระภิกษุธุดงค์คงยิ้มแล้วพูดว่าสาธุขอให้ประสบจงเจริญเถอะอันบุคคลใดประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วกรรมอันนี้ย่อมจะติดตามไปทุกหนทุกแห่งไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดกรรมนั้นจะตามไปสนองหลวงชาญเมื่อได้ยินพระภิกษุพูดเช่นนั้นก็นึกถึงตนได้สร้างบาปในการฆ่าสัตว์ไว้มากมายก็ไม่สบายใจจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมได้สร้างบาปกรรมไว้มากทำอย่างไรจะขอให้กรรมนั้นอย่าได้ติดตามสนองไปถึงบุตรภรรยาเลยเพราะผมมีความสงสารที่เขาเหล่านั้นไม่รู้เรื่องอะไรด้วยขอให้ผมจงเป็นผู้รับกรรมแต่ผู้เดียวเถอะครับหลวงพ่อพระธุดงค์นั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงพูดขึ้นว่าอันกรรมใดบุคคลเราได้ก่อขึ้นไม่ว่าสิ่งใดที่สามารถลบล้างได้หากกรรมนั้นหนักก็ต้องรับการชดใช้ไม่ช้าก็เร็วกรรมบางอย่างไม่ว่าชั่วหรือดีก็ส่งผลสะท้อนถึงญาติใกล้ชิดสนิทสนมเช่นบุตรภรรยาเป็นต้นไม่มีอะไรจะยับยั้งได้แม้แต่อาตมาเองก็ยังไม่เห็นทางช่วยได้ผมเห็นหลวงชาญหน้าซีดแสดงความไม่สบายใจออกมาให้เห็นกิริยากระสับกระส่ายเกิดความทุกข์หนักขึ้นในความรู้สึกพูดแกมอ้อนวอนซ้ำซากกับพระธุดงค์นั้นว่าขอให้หลวงพ่อช่วยหาทางให้ผู้ใกล้ชิดของผมได้พ้นจากร่วมรับกรรมอันนี้และขอให้ผมเป็นผู้รับใช้กรรมแต่ผู้เดียวอย่าได้ลุกลามติดต่อไปถึงบุตรภรรยาของผมเลยพระธุดงค์นิ่งฟังหลวงชาญอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากท่านก็เห็นใจพูดว่าอันผู้ใกล้ชิดที่จะร่วมรับกรรมด้วยนั้นย่อมจะเป็นผู้ที่เคยร่วมสร้างรับกรรมมาแต่ปางก่อนแต่อดีตชาติจึงต้องมาชดใช้รับกรรมร่วมกันในชาตินี้กรรมอันนั้นไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้นอกจากผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุถึงอรหันต์จึงจะหลุดพ้นข้อผูกพันในบุญบาปเวรกรรมใดๆเพราะพระอรหันต์ท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมหลวงชาญฟังแล้วรู้สึกอึดอัดใจพรางพูดขึ้นว่าหลวงพ่อพอจะมีทางแนะนำชี้แจงจะให้ปฏิบัติเพื่อผ่อนกรรมหนักให้เป็นเบาผมก็จะได้ปฏิบัติตามทุกประการพระธุดงค์มองดูหลวงชาญด้วยความสงสารและพูดขึ้นช้าๆว่าอาตมามีพระพุทธมนต์อยู่บทหนึ่งถ้าผู้ใดปฏิบัติถูกต้องแล้วก็จะช่วยป้องกันอันตรายได้แต่ผู้นั้นจะต้องมีความเลื่อมใสศรัทธาประกอบด้วยมีศีลมีสัตว์จิตใจบริสุทธิ์สะอาดไม่มีกรรมใดในอดีตชาติก็คงจะได้ผลหากผู้มีจิตใจเหี้ยมโหดขาดศีลธรรมก็ย่อมจะไม่เกิดผลพระย่อมไม่เข้ากับคนผิดส่วนเด็กนั้นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทางจิตใจจึงไม่มีปัญหาอะไร
เมื่อพระธุดงค์พูดแล้วก็บอกบทสวดมนต์ให้หลวงชาญเป็นผู้จำส่วนผมเวลานั้นไม่ได้สนใจในคาถาอาคมหรือเครื่องรางของขลังเพราะผมมีพระเครื่ององค์หนึ่งถือว่าของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเดิมเป็นที่เคารพบูชาของบิดาผมมาก่อนท่านได้เคยทดลองเมื่อสมัยท่านเป็นทหารได้เข้าไปในขบวนทัพของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรียกขึ้นไปปราบพวกโจรเงี้ยวซึ่งได้ก่อการร้ายขึ้นทางภาคเหนือพระเครื่ององค์นี้ได้เคยออกศึกมาแล้วผมจึงตั้งใจจะเคารพนับถือแต่เพียงองค์เดียวไม่อยากหาเพิ่มเติมไม่ต้องการมีมากกว่านี้เพียงองค์เดียวขอให้เรานับถือด้วยจิตใจมั่นคงมีแล้วก็ต้องประพฤติแต่กรรมดีอยู่ในศีลธรรมประกอบด้วยเมตตาไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นก็เพียงพอจะป้องกันภัยได้ฉะนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรมากนักการสนทนาระหว่างพระธุดงค์กับหลวงชาญจึงได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะมัวไปคิดถึงเรื่องนัดพบกับพวกที่ไปตามลูกกวางน้อยซึ่งเห็นว่าเลยเวลานัดหมายแล้วจึงแอบเข้าไปกระซิบบอกหลวงชาญว่าผมจะออกไปพบกับพวกตามที่นัดไว้แล้วจะชวนกันมาที่นี่ขอให้สนทนากับพระไม่ต้องเป็นห่วงหลวงชาญพยักหน้าเห็นดีด้วยผมจึงออกมาสมทบพร้อมกับทหารรับใช้ถือปืนยาวคอยอยู่ห่างๆตรงไปที่นัดหมายทันทีต่อมาผมกับทหารรับใช้นำหมู่นักล่าสัตว์ต่างก็พากันเข้ากราบพระธุดงค์ท่านก็ทักทายปราศัยทั่วหน้ากันตามควรของผู้ทรงศีลพวกเพื่อนๆเวลานั้นนึกว่าพระธุดงค์องค์นี้จะต้องเก่งกล้ามีวิชาอาคมแข็งจึงสามารถทุดงมากลางดงได้ลำพังเพียงองค์เดียวต่างก็คอยจ้องหาโอกาสขอของดีคอยออกปากเรียบๆเคียงๆเพราะพระทุดงส่วนมากจะมีตะกรุดและลูกอมพระว่านพระผงหรือพยันแจกกันผู้สนใจไปขอเครื่องรางของขลังแต่ท่านก็ไม่ได้แสดงว่าจะให้อะไรตามที่ต้องการเหมือนพระอื่นๆบางองค์เมื่ออดทนไม่ไหวจึงเข้าไปกราบแล้วพูดว่าพวกผมอยากจะขอของดีจากหลวงพ่อเพื่อไว้ป้องกันมิได้เป็นนักเลงอะไรลูกผู้ชายก็อยากได้และอยากให้หลวงพ่อช่วยดูดวงชะตาร้ายดีประการใดเมื่อพูดจบแล้วคิดว่าท่านจะค้นหาตะกรุดหรือผ้ายันหรือของขลังออกมาให้หรือถามวันเดือนปีเกิดท่านกลับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงพูดขึ้นว่าของดีทางไสยศาสตร์หรือเครื่องรางของขลังใดๆอาตมาไม่เคยให้ใครเพราะไม่มีจะให้อาตมาได้ปฏิบัติทางพุทธศาสนาโดยตรงพระสัจธรรมของพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้เชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ห้ามไม่ให้พระสงฆ์สาวกแสดงฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ในสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายขอจงอย่าได้หลงไหลงมงายเพราะเป็นวิชาต่ำทำให้เกิดกิเลสตัณหาเมื่อติดอยู่แล้วยากจะหลุดพ้นไปได้ทั้งพระพุทธองค์ก็ยังได้สอนไม่ให้เชื่อโชคชะตาในโลกมนุษย์นี้ท่านสอนให้เชื่อกฎแห่งกรรมหวานพืชสิ่งใดก็จะเกิดผลสิ่งนั้นผู้ใดประกอบกรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมจะได้รับกรรมดีหรือกรรมชั่วตอบแทนเช่นกันถ้าผู้ใดไม่ประกอบสิ่งใดเลยมัวแต่กราบไหว้บูชาอ้อนวอนผีสางเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ประทานโชคลาภก็ไม่มีหวังได้ผลตามความตั้งใจถ้าเราทำกรรมชั่วแล้วอ้อนวอนผีสางเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปัดเป่ากรรมชั่วให้พ้นผิดไปจากตัวขอผลดีเป็นสิ่งตอบแทนก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดที่จะสามารถบันดาลได้อาตมามีแต่ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สอนให้คนประกอบแต่กรรมดี
มีศีลธรรมมีความเมตตากรุณามีจิตบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นล้ำเลิศกว่าเครื่องรางของขลังใดๆในโลกเมื่อผู้ใดปฏิบัติย่อมจะเป็นที่คุ้มครองป้องกันภัยได้เป็นของดีที่เกิดภายในตัวของเราเองใครจะแย่งชิงเอาไปไม่ได้ไม่ต้องหาที่อื่นของดีเกิดด้วยอำนาจจิตที่บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาการแผ่เมตตารักษาศีลจิตเป็นธรรมนี่แหละเป็นจุดสุดยอดป้องกันภัยได้ดีกว่าเครื่องรางของครั้งที่ยึดถือในทางผิดถ้าเราใช้สิทธิ์ด้วยอำนาจจิตแผ่เมตตาให้หมู่มนุษย์และสัตว์ทั้งผีสางเทวดาทั้งหลายทั่วไปขออย่าได้มีเวรกรรมต่อกันเลยขอจงได้รับความสุขด้วยอำนาจกุศลบารมีที่เราได้สร้างทำไว้ขอให้แผ่ทั่วถึงกันด้วยอำนาจบารมีที่แผ่ออกไปนี้สูงกว่าสิ่งใดในโลกเหมือนพวกประสบที่ต้องการของดีก็มันอุตส่าห์เล่าเรียนทางธรรมและปฏิบัติจะมองเห็นผลธรรมที่เกิดกับตัวเองโดยการพิสูจน์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอย่ามัวหลงไหลใฝ่ฝันในเครื่องรางของขลังหรืออย่าไปนึกถึงผ้ายันผูกคอหรือใส่เสื้อยันจะทำให้จิตใจฮึกเหิมในสิ่งที่ผิดที่ชั่วกลายเป็นคนอวดเด่นอวดดีแล้วก็อยากจะลองของดีเมื่อจิตเป็นอันธพาลอยู่แล้วก็ประพฤติตนเป็นอันธพาลหนักยิ่งขึ้นถือว่ามีของดีของขลังคุ้มครองป้องกันก็อวดเก่งเที่ยวคมเหงรังแกชาวบ้านให้พิจารณาดูพวกมหาโจรเที่ยวปล้นสะดมถือว่ามีของดีมีเครื่องรางของขลังมากมายหลายอาจารย์ห้อยเต็มรอบคอแต่โลกย่อมทรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมพระย่อมไม่คุ้มครองเข้าข้างคนผิดที่ประกอบกรรมชั่วพระเครื่องรางที่ห้อยคอเป็นพวงๆก็ไม่สามารถจะช่วยให้พ้นจากอาญาแผ่นดินที่สุดก็ต้องจบชีวิตลงท่ามกลางการสาปแช่งของประชาชนผู้บริสุทธิ์เมื่อพระธุดงค์พูดจบก็มีผู้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อมีสิ่งใดที่สามารถจะป้องกันสัตว์ได้ถ้าไม่มีของดีป้องกันตัวพระธุดงค์เห็นพวกเรายังดื้อดึงอ้อนวอนจะเอาของดีจากท่านให้ได้ท่านจึงพูดขึ้นว่าอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาเป็นสงฆ์เคารพคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาของเราท่านสอนไม่ให้เราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารใดๆที่พิสูจน์ไม่ได้ตลอดทั้งการถือโชคลางถือเลิกถือยามว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารแน่นอนมีความงมงายอาตมาได้ถือหลักธรรมเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาไม่ใช่พวกไสยศาสตร์เป็นกาฝากอาศัยเกาะพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทำให้พระพุทธศาสนาเศร้าหมองอาตมาจึงได้เจริญศีลภาวนาทำสมาธิให้เกิดปัญญาทำจิตให้สงบด้วยอำนาจวิปัสสนากรรมฐานทำให้เกิดพลังอันเข้มแข็งในกระแสจิตด้วยอำนาจสมาธิญาณได้ใช้กระแสจิตแผ่เมตตาไปสู่สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายทั้งใต้ดินและบนดินและบนอากาศขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่ด้วยความสุขขออย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยอันเจริญวิปัสสนาแผ่เมตตาทางกระแสจิตนี้สามารถทำให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ดุร้ายมีสัญชาตญาณความรู้สึกเกิดขึ้นว่าผู้ใดเป็นมิตรหรือผู้ใดเป็นศัตรูอาตมาจึงอยู่ในป่าได้เพราะเป็นมิตรกับสัตว์ทั้งหลายมิใช่เป็นศัตรูกันนี่แหละด้วยอำนาจของศีลสมาธิปัญญาได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงทำให้อาตมาผ่านพ้นภัยอันตรายได้ปลอดโปร่ง
พวกเรานิ่งฟังพระภิกษุบรรยายถึงศีลสมาธิปัญญาอย่างตื่นเต้นทั้งเข้าใจดีมีผู้ถามขึ้นว่าหลวงพ่อได้ทุดงไปถึงไหนบ้างและได้เคยพบสัตว์ป่าที่ดุร้ายซึ่งหน้าหรือเปล่าเมื่อได้ประจันหน้ากันหลวงพ่อได้แก้ไขอย่างไรบ้างพระภิกษุทุดงแสดงอารมณ์ดียิ้มและพูดอธิบายให้ฟังว่าธรรมชาติของสัตว์ป่าที่ดุร้ายทั่วไปธรรมดามีความรู้สึกตื่นกลัวมนุษย์ติดอยู่เป็นนิสัยสันดานเมื่อได้พบหรือเพียงได้กลิ่นคนก็วิ่งหนีหัวซุกหัวซุนถ้าไม่จนมุมจนตรอกไม่ประจันหน้ากันใกล้ชิดจริงๆก็จะไม่หันมาสู้ป้องกันตัวมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ทำอันตรายใครส่วนสัตว์ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บลำบากหรือพวกเสือแก่ไปไหนไม่ไหวพวกนี้จะดุมากผิดธรรมดายิ่งพวกเสือเคยกินคนมาแล้วพวกนี้ดุและกล้าที่จะกวิ่งเข้าตะปบกัดกินคนได้อาตมาเคยพบสัตว์ป่าจำนวนมากที่ดุร้ายก็มีไม่ดุร้ายก็มีแต่ก็ไม่ได้ทำอันตรายเพราะต่างก็อยู่กันด้วยความสงบมิได้มีจิตคิดทำร้ายเบียดเบียนกันพวกเราต่างนั่งนิ่งฟังท่านด้วยความสนใจและสงบผมนั่งฟังมานานรู้สึกเลื่อมใสพระภิกษุทุดงรูปนี้ยิ่งขึ้นไม่แพ้ผู้อื่นจึงอยากรู้ถึงเริ่มแรกที่ท่านออกทุดงมีความรู้สึกอย่างไรจึงถามท่านว่าเมื่อครั้งแรกหลวงพ่อออกทุดงใหม่ๆยังไม่เคยป่ายังไม่รู้จักนิสัยใจคอสัตว์หลวงพ่อเคยมีความกังวลบ้างไหมพระทุดงหัวเราะค่อยๆแล้วก็เริ่มเล่าถึงอดีตก่อนที่ท่านจะเชี่ยวชาญเดินทุดงมาก่อนว่าเมื่อสมัยที่อาตมาเริ่มติดตามพระผู้เป็นอาจารย์มาทุดงเป็นครั้งแรกท่านได้สอนให้พิจารณาดูสถานที่ที่เราจะพักปักกลดให้พิจารณาดูดินดูต้นไม้ข้างๆสังเกตว่าทางที่สัตว์ผ่านเราก็อย่าไปปักกลดขวางทางปักกลดหลีกเลี่ยงให้ห่างทางเดินของสัตว์ป่าก็ไม่มีภัยอันตรายใดๆแต่เมื่อปักแล้วก็จะถอนไม่ได้จนกว่าจะค้างคืนแล้วก็ถอนเดินทางต่อไปถือว่าพระจะทำสิ่งใดก็ไม่ประมาทต้องพิจารณาดูให้ดีให้แน่ใจเริ่มครั้งแรกที่จะประสบกับสัตว์ป่าที่อาตมาออกทุดงพระอาจารย์ได้พาไปปักกลดอยู่ในป่าสูงแต่ใกล้หนองน้ำใกล้เขตแดนกัมพูชาคืนนั้นกลางดึกอาตมาก็ได้ยินเสียงช้างฝูงใหญ่ตื่นหนีอะไรก็ไม่รู้วิ่งผ่านกลดอาตมาและพระผู้เป็นอาจารย์ห่างกันเพียงระยะไม่เกินสามวาแผ่นดินสะเทือนกลดสั่นไหวคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายท้องฟ้าแจ่มใสอาตมาเข้าสมาธิตามพระอาจารย์สอนแต่อาตมายังใหม่ต่อการทุดงเป็นครั้งแรกจิตยังไม่มั่นจึงนึกกลัวเพราะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นช้างป่าเป็นฝูงเช่นนี้มาก่อนเคยพบมาแต่ช้างที่เขาเลี้ยงไว้ใช้งานมีควานช้างคอยควบคุมอาตมาก็ยังกลัวไม่กล้าเดินเข้าใกล้มันแต่นี่เป็นช้างป่าแท้ๆซึ่งกำลังตื่นผวาประมาณไม่รู้ว่าจำนวนเท่าใดวิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้อาตมากลัวจนเหงื่อแตกตัวสั่นมือเท้าเย็นใจเต้นดังตีกลองกลัวว่ามันจะเอื้อมงวงมาจับแล้วโยนกลัวมันจะมาเหยียบตายส่วนพระอาจารย์ท่านไม่รู้สึกผิดปกติเสียงท่านปลอบอาตมาไม่ให้กลัวให้เจริญภาวนาพระพุทธมนต์ทำสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเวลานั้นอาตมาก็บอกได้ว่าความกลัวทำให้จิตใจไม่เที่ยงไม่มีสมาธิแม้แต่พระพุทธมนต์ขึ้นต้นลงปลายก็ไม่ถูกต้องใช้เวลานั่งตัวสั่นอยู่ในกลดจนรุ่งสว่างไม่ได้จำวัดเช้าพระอาจารย์ได้มาสอนวิธีทำจิตแผ่เมตตาให้แก่พวกสัตว์
แต่อาตมาบอกกับพระอาจารย์ว่ากำลังใจเสียหมดท่องอะไรไม่ถูกเพราะกลัวทำสมาธิไม่เที่ยงช้างป่าเพียง 2-3 ตัวเข้าใกล้กรดก็กลัวจนปวดท้องแล้วนี่มันมาตั้งฝูงหลาย10ตัวจะตั้งสติได้อย่างไรอาตมาบอกพระอาจารย์ว่าเห็นจะทนต่อไปไม่ไหวแล้วถ้าพบอย่างนี้บ่อยๆแต่พระอาจารย์แสดงความสมเพชเวทนาและสงสารจึงปลอบอาตมาให้พยายามอดทนความกลัวเป็นสิ่งที่ประจำตัวมนุษย์แต่เรากำจัดมันได้ด้วยศีลสมาธิพิจารณาดูด้วยปัญญาความกลัวก็จะหายไปต่อไปอย่าท้อถอยใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ทุกองค์ต่อมาอีกคืนหนึ่งพระอาจารย์ให้มาปักกลดห่างจากลำห้วยชาวบ้านเรียกว่าห้วยเสือหลงเป็นที่มีสัตว์ป่าชุกชุมมากอาตมาใจไม่ค่อยจะดีแต่คืนแรกแล้วแต่คืนนั้นอาตมาก็พยายามเจริญภาวนาทำสมาธิให้เกิดกำลังแล้วก็อำนาจจิตเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามอาจารย์สอนตกกลางคืนก็ได้ยินเสียงสัตว์ป่าส่งเสียงร้องตามทิศทางต่างๆคงเป็นเสียงกวางหรือว่าละมั่งเก้งก็แบ่งเสียงไม่ถูกแล้วก็ยังมีเสียงเหมือนคนเจ็บปวดร้องครวญครางหูได้ยินเสียงโอยโอยโอยเสียงร้องเป็นระยะเข้ามาใกล้กรดของอาตมาแล้วก็หายไปแล้วก็ได้ยินเสียงห่างไกลออกไปไม่รู้ว่าตัวอะไรมีเสียง108ในป่าเวลากลางคืนอาตมานั่งไม่สบายใจกลัวเสียงประหลาดพวกนั้นจะอยู่ในกรดพระอาจารย์บอกเจริญพระพุทธมนต์ภาวนาทำสมาธิให้จิตสงบอาตมาก็บอกว่าทำไม่ได้เพราะใจไม่อยู่กับตัวเสียงร้องมันกวนประสาทท่านก็บอกให้พยายามอดทนไม่ต้องกลัวท่านยังคุมอยู่แต่อาตมาก็ได้พยายามทำจิตให้สงบแต่ไม่ทันจะทำจิตสงบก็ได้ยินเสียงเสือร้องโหกฮือๆมาแต่ไกลแล้วก็ยิ่งใกล้เข้ามาเสียงสัตว์อื่นเงียบหายหมดนอกจากทางต้นไทรใหญ่ห่างจากลำห้วยไม่มากนักก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเสียงลิงร้องคงจะตกต้นไม้เพราะต่างชิงกันปีนป่ายขึ้นไปบนกิ่งคบไทรให้สูงสุดที่จะสูงได้เสียงโหกฮือใกล้เข้ามาแล้วก็ไกลออกไปแต่จวนฟ้าสางก็ได้ยินเสียงใกล้เข้ามาทุกทียิ่งใกล้เสียงก็ยิ่งดังสนั่นป่าอาตมารู้สึกว่าฟันล่างกับฟันบนกำลังกระทบกันเพราะมันสั่นรัวเหมือนกำลังจะเป็นไข้จับสั่นยิ่งเสียงมันใกล้เข้ามาเหมือนจะเดินรอบๆกรดของเราแล้วก็ร้องเสียงดังสนั่นสะท้านทั้งป่าอาตมาก็เกิดขนหัวลุกขนพองสยองกล้าวเป็นไข้หนาวๆร้อนๆไปทันทีสวดมนต์ไม่ได้ลืมหมดเพราะเคยรู้ว่าเสือเป็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายมันฆ่าเหยื่อโดยใช้เท้าตะปบหนังหัวบิดลูกในตาแล้วก็ตวัดขึ้นหลังวิ่งเข้าป่ายิ่งนึกก็ยิ่งกลัวนึกในใจว่าอาตมาไม่ควรจะเอาชีวิตมาทิ้งในป่านี้เลยเกิดความหมดอะไรแก่ชีวิตแต่แล้วก็เกิดความมานะว่าเราได้อุทิศชีวิตให้แก่พระศาสนาแล้วจะมามัวกลัวอย่างไม่สิ้นสุดทำไมไม่ต้องกลัวความกลัวเป็นของคนขลาดหยุดกลัวเสียทีจะเป็นอะไรก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนปล่อยไปตามเรื่องหากชาติก่อนเราได้ก่อเวรกับพวกสัตว์ป่าเหล่านี้ไซก็ขอใช้หนี้ชีวิตให้มาขบกัดให้ตายเสียในชาตินี้จะได้พ้นเวรกันเสียทีเมื่อคิดได้เช่นนี้ความกลัวก็ค่อยๆจางหายไปจิตใจของอาตมาก็เข้าสู่ปกติอาตมาก็เจริญพระพุทธมนต์ภาวนาให้จิตสงบสู่สมาธิ
เข้าในวิปัสสนากรรมฐานได้ต่อไปส่วนเสียงเสือนั้นก็ค่อยๆห่างไกลออกไปทางลำห้วยแล้วก็หายไปก็ได้ยินแต่เสียงไก่ป่าขันพอสางพอตอนรุ่งเช้าพระอาจารย์บอกว่าอาตมาเข้าทางถูกแล้วความกลัวกำลังห่างออกไปแล้วจงปฏิบัติภาวนาเข้าสมาธิแล้วก็แผ่เมตตาโดยอำนาจกำลังกระแสจิตมุ่งจุดไปสู่หมู่สัตว์ทั้งหลายก็จะไม่มีภัยมารบกวนอาตมาไม่ทราบว่าอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าอาตมาหายกลัวจึงบอกว่าเสียงร้องคำรามของเสือเมื่อมันเดินมารอบๆกรดเสียงมันมีอำนาจสมเป็นสัตว์ป่าทำให้อาตมากลัวจนเกือบจะเสียสติปวดหนักปวดเบาหนาวร้อนตลอดเวลาอาจารย์ก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าความกลัวก็ย่อมมีขอบเขตแต่เมื่อมันสิ้นสุดแล้วมันก็จะเข้าปกติจงใช้สติปัญญาพิจารณาไล่ความกลัวไปให้พ้นให้สิ้นไปแล้วก็จะเหลือแต่ความไม่กลัวอาตมาก็รับคำของพระอาจารย์คืนที่สามพระอาจารย์พามาปักกลดพักอยู่ข้างหนองน้ำใหญ่คืนนั้นรู้สึกว่าชีวิตจิตใจอาตมาเข้าสู่ความเป็นปกติจิตเกิดกำลังเข้มแข็งสมาธิได้ง่ายปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานแม้จะได้ยินเสียงสัตว์ป่าร้องใกล้ๆก็ไม่ตกใจกลัวจิตเข้าสู่ปกติแต่พอดึกรู้สึกว่ามีงูเลื้อยอยู่ข้างกรดของอาตมาทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กทั้งยาวและสั้นสันนิษฐานเอาตามความรู้สึกเมื่ออาตมานั่งเข้าสมาธิรู้สึกว่าบางตัวมันเลื้อยขึ้นไปจะถอนกรดของอาตมาเอ็นเอียงมาบางตัวขู่ฟ่อฟ่ออยู่ข้างกรดอาตมาก็ได้ประสบเหตุการณ์สามคืนติดต่อกันทำให้อาตมาจำวัดไม่ได้คืนหลังนี้จิตใจอาตมาเข้มแข็งความกลัวน้อยลงสามารถท่องบนภาวนาพุทธมนต์ไม่กลัวจนหลงลืมจับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนคืนก่อนๆจิตใจของอาตมาก็สงบเสียงพระอาจารย์ปลอบโยนแนะนำให้ปฏิบัติจวนสางพวกงูเหล่านั้นจึงเลื้อยคลานหายไปหมดรุ่งขึ้นเช้าอาตมาได้พบสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นในเช้าวันนั้นคือในบริเวณใกล้ที่ปักกลดอยู่นั้นมีพวกนกชนิดต่างๆมีจำนวนมากมายบินมาจากทิศต่างๆมีสีขนงดงามแปลกตาต่างกันส่งเสียงร้องชอบแจกจอแจแซดไปหมดคล้ายจะมีการประชุมนกทั้งป่าเป็นครั้งใหญ่อยู่ตามต้นไม้รอบที่พักปักกลดอาตมายังไม่เคยเห็นมาก่อนว่าจะมีนกมากมายเช่นนี้คล้ายกับนกพวกนี้จะนัดหมายกันมาพบกับอาตมาและพระอาจารย์สิ่งที่มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นพระอาจารย์แบมือยื่นออกไปแล้วก็ผิวปากค่อยๆพอให้ได้ยินเสียงนกที่จอแจก็เงียบลงทันทีคล้ายกับพระอาจารย์มีอำนาจเหนือพวกนกเหล่านั้นสามารถบังคับให้ทำอะไรก็ได้อาตมามองดูด้วยความตื่นเต้นในสิ่งที่แปลกประหลาดแทบจะลืมหายใจเมื่อนกตัวอื่นส่งเสียงร้องแซดนั้นเงียบเสียงหมดคงได้ยินเสียงแหลมเล็กๆร้องอยู่บนยอดไม้ยังไม่เห็นตัวแล้วเสียงก็ค่อยๆดังขึ้นจนเห็นตัวนกเล็กๆเท่านกกระจิบสีสันสวยงามบินโผกระโดดเกาะกิ่งไม้ลงมาเป็นระยะป่าก็ส่งเสียงไพเราะพอบินลงมาในระยะต่ำก็บินโผลงมาเกาะอยู่กลางใจมือของพระอาจารย์แล้วก็ไซปีกไซหางคล้ายจะร่ายรำทำเพลงตามสภาพของนกตัวเล็กๆที่น่ารักจะทำได้ส่วนนกตัวอื่นๆจำนวนมากก็มาเกาะอยู่บนกิ่งไม้นิ่งเงียบเอียงคอมองดูไปมาตามระยะของนกนกตัวน้อยกระโดดอยู่ที่ฝ่ามือพระอาจารย์ครูใหญ่
นกน้อยตัวนั้นก็บินจากฝ่ามือของพระอาจารย์ขึ้นไปบนยอดไม้แล้วนกตัวอื่นๆต่างก็บินกลับไปตามทิศทางต่างๆไม่ช้าก็หายไปหมดตั้งแต่นั้นมาทำให้อาตมาคิดว่าพระอาจารย์อาตมานี้มีอำนาจกระแสจิตสูงทำให้สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตกอยู่ใต้อำนาจได้ทั้งสัตว์ที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายและเชื่อแน่ว่าท่านมีอำนาจเหนือสัตว์ร้ายในป่าทั้งหลายอาตมาคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3คืนก่อนก็ด้วยอำนาจของพระอาจารย์ที่เรียกพวกสัตว์ป่าและให้มาเพื่อที่จะฝึกความอดทนของอาตมาเช่นเดียวกันท่านได้เรียกฝูงนกในตอนเช้าวันนั้นตั้งแต่นั้นอาตมาก็หายความหวาดกลัวแม้จะได้ยินเสียงได้เห็นสัตว์ป่าที่ดุร้ายอย่างใกล้ชิดจิตใจอาตมาก็เป็นปกติเห็นจะเป็นเพราะอาตมาเลื่อมใสเชื่อถืออำนาจจิตและความคุ้มครองของพระอาจารย์อาตมาเล่าให้ฟังนี้อย่าเพิ่งเชื่อถือว่าเป็นความจริงนะนี่เป็นแต่ความเห็นความรู้สึกของอาตมาพระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้เชื่ออะไรง่ายๆและอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาบอกเล่าทั้งโบราณและปัจจุบันให้พิจารณาด้วยปัญญาหาหลักและเหตุผลแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นจริงเสียก่อนจึงค่อยเชื่อฉะนั้นที่อาตมาเล่ามานี้ก็เพียงให้พิจารณาดูและอาตมาก็จะเล่าต่อไปว่าตอนนั้นมาก็ได้ศึกษาฝึกฝนปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สั่งสอนทุกประการไม่มีคาถาอาคมอะไรนอกเหนือไปจากธรรมะพระพุทธมนต์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในหลักศีลสมาธิปัญญาด้วยอาศัยสมาธิเกิดปัญญาในเมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฝึกจิตให้สงบเข้มแข็งภาวนาแผ่เมตตาเจาะจงแก่สัตว์ป่าทั้งหลายจึงจะสามารถทำให้สัตว์ดุร้ายให้เชื่องอยู่ในอำนาจได้และทั้งสามารถจะเรียกร้องให้สัตว์ต่างๆมาชุมนุมกันได้ด้วยอำนาจของกระแสจิตเคลื่อนของจิตที่มีพลังอยู่ในวงรัศมีที่สัตว์ป่าอาศัยพอที่จะส่งกำลังการแผ่เมตตาจะไปถึงต่อมาพระอาจารย์ได้พาอาตมาท่องเที่ยวทุดงไปในที่ทุรกันดารแถบทุกภาคบางครั้งก็ออกนอกดินแดนไทยต้องไปผจญต่อความยากลำบากตลอดจนสัตว์ร้ายนานาชนิดแต่อาตมาก็ชินต่อป่าดีแล้วจึงไม่มีความกลัวเพราะจิตเข้มแข็งได้ติดตามท่านอาจารย์ไปทุกแห่งหนถึงฤดูฝนเข้าพรรษาเราก็จำพรรษาตามเขาในถ้ำเมื่อออกพรรษาก็ออกทุดงกันใหม่ต่อมาท่านพระอาจารย์ก็ได้บอกว่าอาตมามีสมาธิแก่กล้ามีอำนาจจิตเข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติองค์เดียวได้แล้วไม่ต้องอยู่ในความควบคุมของพระอาจารย์ทั้งท่านก็เข้าวัยชราแล้วอยากจะพักจำศีลภาวนาที่เป็นที่เป็นทางในบ้านปลายท่านจึงหาถ้ำแห่งหนึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านนักได้เข้าไปจำศีลภาวนาแล้วอาตมาก็ได้ทุดงองค์เดียวแต่นั้นมา